بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเกียรติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ทรงประทานโอกาสอันดีนะครับให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งเราห่างกันมา1เดือนเต็มๆนะครับผมมาพบเจอกับพี่น้องมาตอนเดือนกุมภานะครับเดือนมีนาไม่อยู่เมษาก็ตอนที่แรกคาดว่าอาจจะพลาดโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับโดยพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับโดยพระเมตตานะครับโดยการประสานงานที่ดีก็เลยทำให้ได้ตั๋วกลับมาทันนะครับไม่งั้นก็คงกลับบ่ายๆนะครับก็เราจะพลาดคิวที่นี่นะครับเวลาเราห่างกันไปนานๆเนี่ยมันจะคิดถึงกันไม่รู้พี่น้องคิดถึงผมหรือเปล่าแต่ผมน่าคิดถึงพี่น้องเยอะเลยเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์เวลาคนผู้ใหญ่ก็คุยกันก็คุยเรื่องเก่าๆเงี้ยนะคุยเรื่องคิดถึงคนนั้นนึกถึงมูลอคนนี้อะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ รู้สึกว่า ช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งเราคาดเดาไม่ได้ว่าจะเหลืออีกคนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือกี่ชั่วโมงนะครับอายุอนามก็นะครับหลักนะครับเยอะพอสมควรแล้วการพูดคุยในวันนี้นะครับตามที่ท่านฮาจีอารุณนะครับท่านประธานได้นำเรียนกับพี่น้องไปตามกำหนดการเดิมก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอาจารย์ยูซุปศรีมาลานะครับเป็นวิทยากรท่านที่สองผมจะเป็นวิทยากรท่านที่สามแต่เนื่องจากว่าผมเองนะครับออกจากบ้านตั้งแต่8 โมงเช้าเมื่อวานนะครับ8โมงเช้าเมื่อวานไปชลบุรีนะครับไปพัทยาแล้วก็กลับมาก็มาแวะขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับไปภูเก็ตนะครับบรรยายกว่าจะเลิกก็ถึงโรงแรมก็เที่ยงคืนกว่านะครับนอนไปได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ตื่นเขาบอกว่าตี4อาจารย์ตื่นเลยนะครับเตรียมซูโบนะครับแล้วก็ตี5ครึ่งเขาจะมารับผมพอเขาบอกว่าตี4ให้รีบตื่นผมก็ตื่นตั้งแต่ตี3กลัวไม่ตื่นนะพอตื่นตี3แล้วไม่หลับเลยนะครับก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งเข้ามาส่งที่สนามบิน 6:30 นะครับ 7:30 ขึ้นเครื่องมาถึงสุวรรณภูมิก็ 8:00 นิดๆนะครับ 8:00 กว่าๆมันก็เลยทำให้ผมมีเวลาในช่วงเช้านี้เยอะก็ประสานงานกับพี่มาริยากับฮาจีอารุณบอกว่าถ้าอาจารย์ยูซุปจะกรุณาสักนิดนึงขอสลับคาบกันนะครับผมเองจะได้รีบกลับบ้านโดยเพราะว่าผมทิ้งบ้านไว้หลังเดียวคนเดียวไม่มีใครอยู่บ้านเลยครอบครัวไปอุมเราะห์กันหมดทั้งบ้านไม่เหลือใครเลยผมต้องเฝ้าบ้านเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมต้องจ้างคนมาอยู่ที่บ้านนะครับต้องขอแรงคนมาอยู่ที่บ้านแทนก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระเขาก็ถ้าเรากลับเร็วได้ก็อยากจะกลับนะครับอาจารย์ยูซุปเป็นคนพื้นที่ก็คงจะไม่เป็นการรบกวนอะไรท่านมาก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ยูซุปศรีมาลานะครับยะซาฮุลลอฮุคอยรอนเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับฮาจีอารุณแจ้งว่าเรื่องนะครับการให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเรื่องตะอาวุนนะครับเรื่องตะอาวุนวันนี้จะแนะนำคำศัพท์พี่น้องสัก 2-3 คำที่มันมีความหมายใกล้เคียงกันเราเคยได้ยินตะอาวุนตะอาวุนอะไรนะสันครับคำว่าตะอาวุนเนี่ยนะครับเป็นคำศัพท์ที่เราจะได้ยินอยู่ใน2มิตินะครับเราจะได้ยินตามธนาคารตะอาวุนนะตามธนาคารตามแหล่งเขาเรียกอะไรล่ะที่เขาเรียกปล่อยเงินกู้นะสินเชื่อพวกนี้นะครับตะอาวุนนะครับตะอาวุนแปลว่าความร่วมมือนะครับตะอาวุนแปลว่าความร่วมมือนะถ้าเป็นสินเชื่อนะครับเขาก็เป็นการสินเชื่อให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับแหล่งเขาเรียกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขาจะใช้ในเรื่องของเขาแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยเราได้ยินคำนี้บ่อยตะอาวุนนะ
มีมักตับตาอาวุธก็แปลว่าสำนักงานความร่วมมือระหว่างองค์กรนะอันนี้แต่เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยไม่ใช่ตาอาวุธทั่วๆไปแต่เป็นตาอาวุธที่เป็นนัยยะมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแต่ว่าคำศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มันมีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวโยงกันอยู่ 3-4 คำมีคำว่าตาอารุฟตาฟาฮุมตาอาวุนคำพวกนี้จะเป็นคำที่มีความหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันใกล้เคียงกันคำว่าตาอารุฟแปลว่าความรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมแนะนำตัวรู้จักกันสนิทสนมกันนะครับอันนี้เขาเรียกตาอารุฟแนะนำตัวผมแนะนำให้ตัวให้พี่น้องได้รู้จักพี่น้องก็แนะนำตัวเองให้ผมได้รู้จักพอเรารู้จักกันแล้วเราก็จะสนิทสนมรู้จักคุ้นชินกันตาอารุฟกันตาฟาฮุมกันก็คือเราเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันพูดจาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอารุ่มอารวยกันอันนี้ตาฟาฮุมนะเข้าใจกันนะครับตาฟาฮุมเข้าใจตรงกันไม่เป็นคนละทิศคนละทางตัวส่วนคำว่าตาอาวุนเนี่ยก็คือพอเรารู้จักกันเราเข้าใจตรงกันเวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้คือคำว่าตาอาวุนเรื่องที่จะคุยก็คือตาอาวุนที่เป็นนัยยะจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอายะหนึ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่เป็นประจำเลยวะตาอาวะนูอัลลบิรริวัตตักวานะครับวะลาตาอาวะนูอัลลอิสมิวัลอุดวานนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งบอกว่าและพวกท่านทั้งหลายพึงต้องนะเป็นคำสั่งแนะนำให้กระทำพึงต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจด้วยร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินร่วมทองถ้ามีโอกาสที่จะร่วมได้เรื่องอะไรที่อัลลอฮฺใช้ให้รวมอัลบิรริวัตตักวาในเรื่องที่เป็นอะไรครับเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีอัลบิรบิรุนแปลว่าความดีนะครับบิรุนคำว่าบิรุนเนี่ยเป็นคำศัพท์พ้องรูปมันอ่านได้3อย่างนะบิรุนก็อ่านได้บัรุนก็อ่านได้บุรุนก็อ่านได้ถ้าอ่านบิรุนเนี่ยบิรุนแปลว่าความดีเขียนบารอบานะครับบาแล้วก็รอบิรุนอันถ้าอ่านบิรุนแปลว่าความดีแปลว่ากุศลแต่ถ้าบุรุนแปลว่าเข้าฟางเข้าสาลีนะบุรุนนะถ้าบัตรุนแปลว่าพื้นบกเนี่ยมันมีพื้นน้ำกับพื้นบกบัตรุนแปลว่าพื้นบกนะเวลาไปเจอตัวหนังสืออ่านได้ถูกนะวะตาฮาวานูอัลลบิรีแล้วอ่านบิรีถ้าไปอ่านบัตจงให้ความร่วมมือกันบนบกเอาแล้วในน้ำล่ะแล้วอ่านต้องอ่านให้ถูกวะตาฮาวานูอัลลบิรีวะตักวาพวกท่านหลายพึงต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งที่ก่อให้เกิดนะครับเรื่องของคุณธรรมความดีวะตักวาแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือคอนเซปต์ของเรื่องของอายะห์กุรอานก่อนต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงปรามนะครับทรงห้ามบอกวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานอัลเลาะห์ใช้ละใช้ให้ร่วมมือในเรื่องที่เป็นความดีอ้าวแล้วเรื่องที่มันตรงกันข้ามล่ะเรื่องที่มันไม่ใช่ความดีเค้าเรียกเรื่องอกุศลเรื่องอกุศลแล้วก็เรื่องอุดวานเรื่องที่ไม่ได้เป็นการร่วมเป็นการเรียกว่าเกื้อกูลแต่เป็นการคุกคามกันเป็นการก่อให้เกิดอริศัตรูกันนะครับเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยอัลเลาะห์บอกอย่าไปให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอันขาดเลยอันนี้คือภาพรวมที่เป็นคอนเซปต์ง่ายๆของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก่อนแต่นี้พอเรามาดูในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์เป็นรายละเอียดของอายะห์แล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษานะครับเอามาวิเคราะห์ว่าจุดประสงค์ของอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยใช้ให้ร่วมไม้ร่วมมือทุกเรื่องเลยหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงแยกแยะไว้ในอายะห์เดียวน่ะว่าการร่วมไม้ร่วมมือน่ะที่จะอนุญาตให้เราร่วมมือกันได้เนี่ยมันก็สงวนไว้เฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีแล้วก่อให้เกิดนะครับหรือรังสรรค์ให้เกิดสิ่งที่เป็นความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะสมมุติว่าเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีบัตรเชิญใช่ไหมครับบัตรเชิญขอเรียรายขอรับบริจาคเอาไปช่วยในกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนบางโครงการก็เอาไปช่วยในโครงการก่อสร้างอาคารมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างหอพักสร้างที่อาบน้ำละหมาดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการขอรับความร่วมมือจากพวกเรานะครับขอรับความร่วมมือซึ่งการขอร้องขอร้องขอรับความร่วมมือเนี่ยนะครับ
ก็เป็นความประสงค์ของผู้รับผิดชอบโครงการเขาเมื่อสักครู่นี้ทางมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาอาจารย์ยะยาโตมางีใช่ไหมครับท่านก็ให้หนังสือเชิญเรามาแล้วก็ในหนังสือเชิญก็เขาเรียกว่าแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันที่29ว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรของผมเองที่มูลนิธินะครับจัดงานตรงกับอาจารย์วิทยาอาจารย์ยะยาโตมางีนะครับวันเสาร์ที่29เหมือนกันของผมนะครับในช่วงวันแรกๆนะครับวันที่สมัครวันแรกเลยนะเท่าไหร่492คน492คนอันนี้คือที่ลงทะเบียนเป็นทางการที่มากรอกใบสมัครและไอ้ที่พาน้องๆมาอีกนะครับพาน้องๆมาพาอะไรมาพอมารวมกับวิทยากรพี่เลี้ยงอีกเกือบ90คนนะครับแล้วก็ทีมงานโรงครัวด้วยคณะวิทยากรที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยเบ็ดเสร็จตกไป600กว่าคนนะพี่น้องลองนึกสิแล้วก็กินมื้อละ10บาทนั่นแหละต่อคนนะเอาต่ำๆเลยนะ10บาทพี่น้องลองนึกวันนึงเท่าไหร่ใช่ไหมครับดีนะว่ายังมีพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งที่ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งมานะครับให้เราบ้างนะครับแต่ว่าจัดงานไปตอนเปิดค่ายได้ 210,000 บาทโดยประมาณนะมันก็ไม่พอใช้ได้ครึ่งค่ายก็หมดแล้วฉะนั้นก็จำเป็นต้องจัดงานเพื่อหารายได้ชดใช้หนี้สินในส่วนที่เราติดค้างไว้กับบางร้านค้าที่เขาสแปร์ไม่ให้เราก่อนเอาข้าวสารไปก่อนเอาน้ำตาลไปก่อนเอาอะไรไปก่อนนะครับแค่ไข่ไก่นะมาทีนี่ต้องมาเป็นคันรถกระบะรถปิกอัพนะมาทีมาลงนะครับ50แผง60แผงหายวับเหมือนกับผีเหมือนกับผีกินนะเด็กนะครับไม่ถึงบางทีไม่ต้องทอดให้สุกอ่ะพอเห็นเด็กเห็นว่าภาษาจะกินได้เนี่ยยื่นจานให้แล้วขอแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าเนี่ยเป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งนะครับความร่วมมืออย่างหนึ่งก็อยากจะให้พี่น้องพิจารณาในการที่เราจะร่วมกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราน่ะสามารถที่จะร่วมได้นะครับสามารถที่จะร่วมได้แต่เราก็ต้องคัดกรองว่าความร่วมมือของเราที่จะร่วมกับเขาเนี่ยมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่อิสลามต้องการจากเราหรือเปล่าเพราะอิสลามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งกำชับไว้ก็คือให้ร่วมมือในสิ่งที่เป็นเรื่องของกุศลทานเรื่องของกุศลกิจเรื่องที่ทำไปแล้วก่อให้เกิดเป็นความดีแล้วทำไปแล้วก่อให้เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นเขาขอเรียรายเป็นค่าใช้จ่ายจัดค่ายอบรมภาคฤดูร้อนเป็นบิรุนเป็นความดีไหมครับเป็นความดีอ้าวแล้วเป็นการตักวาไม่ก่อให้เกิดความยำเกรงต่อเราไหมก่อให้เกิดความยำเกรงทั้งกับตัวเราแล้วก็กับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดค่ายครั้งนี้ด้วยอ้าวเราลองดูซิว่าการจัดค่ายเป็นความดีตรงไหนจัดค่ายความเป็นความดียังไงนะครับที่เขาจัดค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนจัดค่ายศีลธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นความดีตรงไหนฮะให้เด็กได้มีศรัทธาเพราะเราสอนเตาฮีดกับเด็กให้เด็กได้อ่านอัลกุรอานเป็นให้เด็กได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นให้เด็กได้อาบน้ำละหมาดอย่างถูกต้องให้เด็กได้อ่านดูอาได้ท่องจำดูอาได้ท่องอายะกุรอานเอาไปใช้ในละหมาดได้อย่างน้อยๆนะครับโดยโครงสร้างของหลักสูตรทั่วไปสำหรับเยาวชนตัวเล็กๆนะครับดูอาอย่างน้อยๆละ45ต้นนะครับดูอา45บทนะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งเด็กเข้านอนนะครับมีดูอาที่เป็นวาระต่างๆเนี่ยที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรเนี่ยถ้าเด็กเข้าได้ทั้งหมดก็เท่ากับว่าเด็กเขาได้อ่านสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นเฉพาะเรื่องของดูอาอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาอ่านถึง45บท45ต้นแล้วความดีที่ได้จากแต่ละต้นที่เด็กอ่านได้กับใครด้วยได้กับเราที่เป็นครูได้กับเราที่เป็นพี่เลี้ยงได้กับเราที่เป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนใช่ไหมครับเช่นสมมติว่าเราเป็นครูเราเป็นวิทยากรหรือเราอยู่เบื้องหลังก็แล้วแต่ช่วยพิมพ์ชีทช่วยทำหนังสือทั้งหมดนี้เป็นความดีไหมเป็นความดีอ้าวเราไม่ได้สอนเองเราไม่ได้ไปเข้าชั้นเรียนไม่ได้พาเด็กท่องเด็กอ่านแต่เราอยู่เบื้องหลังคอยทำเอกสารให้ผมช่วยขายเอกสารนะผมช่วยทำหนังสือนะผมช่วยนู่นช่วยนี่ได้ความดีไหมครับได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดาลุอะลัลคอยริกะฟาอิลีคนที่อยู่เบื้องหลังคอยแนะนำเป็นเหตุให้คนอื่นเขาได้ทำความดีสักประการเดียวสักเรื่องเดียวโปรแกรมเดียวนี่แหละรอซูลุลลอฮ์บอกว่าได้ผลบุญไม่ได้แตกต่างไปจากคนที่เขาไปทำเลยฉะนั้นเด็กที่เขาอ่านอัลกุรอานได้อย่างเด็กเล็กนี่เขาท่องนะครับประมาณ7 6 7ซูเราะห์นะครับ
สุรสันสันนะครับลีอีลาฟิกุไรซินเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงอะไรถึงอันนาสเด็กเล็กๆนะเด็กอ่อนนะครับเขาท่องกันเนี่ยเขาท่องได้นะ พอเด็กในช่วงปฐมเนี่ยตั้งแต่วัดดูฮาลงไปเนี่ยเขาอ่านบางคนได้แล้วก็สบายไปพอเด็กโตหน่อยนะครับก็ท่องตั้งแต่วัดสมาอีวัดตอริกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงนู่นนะครับถามว่าเนี่ยทีฆะเอาไปอ่านในละหมาดเอาไปอ่านในละหมาดเอาไปอ่านที่บ้านหรือไปอ่านในโอกาสต่างๆเนี่ยผลบุญที่เกิดขึ้นจากการอ่านของเขาได้กับเราได้ไหมได้เราไม่ได้อ่านเลยอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเราคือคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยความยุติธรรมของพระองค์ก็ทรงจัดสรรในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับพวกเราโดยความยุติธรรมด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แนะนำเป็นรายการต่างๆเนี่ยมันเป็นความดีเป็นความดีของคนอื่นที่คนอื่นก็เอาไปทำแต่ความดีของเขาเนี่ยมันได้มาอานิสงส์มาจากความร่วมมือของเราใช่ไหมครับถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือเขาอาจจะไม่สะดวกในการจัดค่ายนะไม่สะดวกในการที่จัดทำโรงเรียนจัดทำมัสยิดเอายกตัวอย่างเช่นการจัดอะไรเขาของบประมาณไปขอเรียรายบริจาคเพื่อก่อสร้างมัสยิดมัสยิดเขาอาจจะไม่สะดวกคับแคบเขาต้องการที่จะขยายมัสยิดของเขาหรือปรับปรุงพัฒนามัสยิดของเขาให้มันสะดวกให้มันกว้างขวางขึ้นเพื่อที่จะได้บริการคนที่เข้าไปละหมาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเข้าไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายไม่แออัดไม่อึดอัดไม่มีพัดลมมีอะไรต่างๆเนี่ยนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเราไปให้ความร่วมมือกับเขาเนี่ยถามว่าคนที่เข้าไปใช้บริการในมัสยิดเข้าไปละหมาดเข้าไปอ่านกุรอานเข้าไปอิติกาฟความดีของพวกเขาทั้งหมดที่เขาทำนะได้มาถึงใครด้วยได้มาถึงเราฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้เค้าเรียกว่าตอบรับนะครับคำเรียกร้องคำเชิญชวนนะครับของบรรดาผู้ที่เขามีความประสงค์ต่างๆนะครับให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้สำเร็จลุล่วงเนี่ยเวลาเราช่วยเหลือตะอาวุนกับเขาให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับเขาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเกิดเป็นเขาเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมกันเขาลงทุนทำเราลงทุนเรื่องของทรัพย์สินเขาคนทำเขาออกแรงกันเราไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีเนี่ยเขาบอกเขาจะทำมัสยิดเขาจะทำโรงเรียนเราไม่ต้องไปหิ้วปูนไม่ต้องไปหิ้วทรายกับเขาหรอกครับเราซื้ออะไรผมออกปูนซีเมนต์หนึ่งกระสอบ1ถุงผมออกทรายหนึ่งกระป๋องออกหิน1กระป๋องออกแค่นี้แหละแต่เวลามันขึ้นมาเป็นเสาแล้วเนี่ยเป็นความภูมิใจไหมเป็นความภูมิใจและความภูมิใจตรงนี้อยู่กี่ปีเนี่ยฮะจนกว่าจะผุจะพังเนี่ยคือความร่วมไม้ร่วมมือที่เป็นสัญลักษณ์ของความดีที่เราได้ลงมือทำฉะนั้นการร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยนะครับร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมเงินร่วมทองใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราจะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับเราได้กำไรตอบแทนคืนกลับมาเนี่ยมันคุ้มทุนคุ้มค่ากับที่ลงทุนหรือเปล่าแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วมันไม่คุ้มทุนนะครับคนที่เขามีอะไรกันนะไม่ได้ไหมแถวๆนี้นะกลัวนะอัลฮัมดุลิลละห์นะถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยถึงสร้างมัสยิดถึงสร้างมัสยิดเวลาเราได้ใช้พื้นที่สมมติเราปูกระเบื้องสักพื้นสักแผ่นหนึ่ง1ตารางนี่มันประมาณสัก 3-400 บาททั้งกระเบื้องธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องเอาดีเดย์เลยหรอกเราไปปูกระเบื้องให้คนเขาใช้เป็นพื้นที่สำหรับละหมาดคนเข้ามาละหมาดเข้ามาสยุดตรงพื้นกระเบื้องของเรานะผลบุญของการสยุดได้กับเราได้ไหมได้ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ทรงแนะนำเป็นกิจกรรมให้กับพวกเราอะรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามี5โปรแกรมบ้าง4โปรแกรมบ้าง3โปรแกรมบ้างก็แล้วแต่ในบางรายงานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำไว้ถึง7โปรแกรมว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผลบุญที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับโดยความร่วมมือของเราหรือการมีส่วนร่วมของเราในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะครับรอซูลบอกว่าอินนามิมมายัลฮักุลมุมินนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นกิจกรรมหรือเป็นโปรแกรมที่จะส่งผลบุญหรือเป็นอานิสงส์ความดีต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องนะครับให้กับมุมินผู้ศรัทธา
บาดามาอุติฮีหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งโดยปกติแล้วการเสียชีวิตนี่ถือเป็นการยุติการสิ้นสุดภารกิจทุกประการทุกกรณีเลยใช่ไหมครับรอซูลบอกอิดามาตัลอินซานและอิดามาตับนูอาดัมอิงกอตออันหูอามาลูหูเมื่อลูกหลานของอาดัมคนหนึ่งเสียชีวิตลงถึงวาระถึงอายันพอเสียชีวิตปุ๊บอินกอตออันหูอามาลูสิ่งที่เป็นผลงานก็ถือว่าสิ้นสุดจบกันแค่ตรงนั้นละหมาดที่เคยละหมาดอยู่เนี่ยละหมาดวันละห้าเวลาละหมาดสุนัตด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอเสียชีวิตก็ถือว่ายุติสิ้นสุดไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วพอไม่ต้องทำเนี่ยถามว่ามีผลบุญต่ออีกไหมไม่มีแล้วที่เคยอ่านกุรอานมาตลอดเนี่ยพอเราหยุดอ่านกุรอานมีผลบุญต่อไหมไม่มีแล้วเคยบริจาคเคยซะดะเกาะห์พอหยุดซะดะเกาะห์เพราะเราเสียชีวิตมีผลบุญต่อไหมก็ถือว่าสิ้นสุดเพราะเราไม่ได้ทำอะไรต่อแต่สิ่งที่จะอยู่นะครับอยู่เคียงข้างเราไปตลอดต่อเนื่องเรื่อยไปถึงแม้เราไม่ได้ทำแล้วก็ตามเราไม่มีโอกาสทำด้วยตัวเราเองแล้วแต่ผลบุญยังจะดำเนินต่อไปเรื่อยไปนะฮะดิสของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดไว้นะฮะดิสบทแรกนะ3ประการอิลลามินซะลาซินยกเว้น3ประการ1ซอดะกอตินจาริยะซอดะกอที่เราบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลเรามีที่อยู่แปลงนึงสมมติที่ละแปลงนี้เท่าไหร่อ่ะเอาเท่าไหร่ดีอาจารย์มีเท่าไหร่นะ2ไร่2ไร่อัจยาบอกมีที่อยู่2ไร่อยู่ตรงเจริญกรุงเนี่ยอยากจะยกให้นะชมรมผู้สูงอายุได้ทำบาเลทำสำนักงานทำ อาคารอบรมศาสนาเนียดยกให้เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อก่อนเป็นของใครเมื่อก่อนเป็นของเราตอนนี้ขอยกให้เป็นซะบีลนะครับในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ป่ะอ้าวเนี่ยตอนเนี้ยผลบุญไม่ใช่ของเราแล้วก็น่าจะจบกันใช่ไหมแต่พอเรายกให้เป็นของอัลลอฮฺกิจกรรมยังคงต่อเนื่องคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากสถานที่แปลงนี้อันนั้นเอามาทำเป็นห้องละหมาดเอามาทำเป็นห้องอบรมเอามาทำเป็นห้องกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่บริการสาธารณประโยชน์แบบนี้ก็เท่ากับว่าผลบุญที่ยังทำอยู่ได้กับเราไหมได้นะครับอ้าวเราทำห้องละหมาดเราติดพัดลมติดอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่ทรัพย์สินที่เราได้บริจาคไปเนี่ยยังคงใช้เป็นสาธารณประโยชน์อยู่ผลบุญจากสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นการให้ความร่วมมือของเราเขาขอบริจาคพัดลมเขาบริจาคหลอดไฟบริจาคอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ร่วมมือไปบริจาคเขาไปแม้เพียงเล็กน้อย ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าใครช่วยสร้างมัสยิดน่ะหลังเล็กหรือหลังใหญ่ต้องสร้างทั้งหลังไหมไม่ต้องอ้าวเราไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะไปสามารถบริจาคสร้างทั้งหลังผมเหมามัสยิดลูกนี้นะเหมาหลังนี้นะเหมาคนเดียวหลังนึงเลยได้ไหมเราไม่ใช่เฒ่าแก่บ่อน้ำมันใช่ไหมครับมันจะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีธุรกิจมีโรงแรมอะไรเยอะๆจะได้มีเงินเป็น20ล้าน30ล้านเอาไปสร้างได้แบบนั้นเรามีเท่าไหร่ล่ะเปิดกระเป๋าดูมีแบงค์500อยู่ใบนึงแบงค์100แบงค์20แค่นี้เองใช่ไหมครับอ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะทุกคนมีสิทธิ์สร้างทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันสร้างนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้วางเงื่อนไขว่าคนที่จะได้ผลบุญตรงนี้ต้องเป็นคนที่ทุ่มเงินสร้างคนเดียวทั้งหลังแต่รอซูลบอกว่าสร้างแม้เพียงเล็กน้อยที่เป็นส่วนร่วมก็ถือว่าเราได้ผลบุญของการสร้างมัสยิดหลังนั้นด้วยนะครับแม้กระทั่งอิฐบล็อกสักก้อนนึงอิฐมอนสักก้อนนึงทรายสักกระป๋องหินสักกระป๋องเหล็กสักเส้นนึงนะครับหรือปูนซีเมนต์สักกระสอบสักถุงนึงที่มีส่วนร่วมได้เป็นผลบุญมั้ยได้เป็นผลบุญในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันใครที่ได้มีโอกาสช่วยสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักหลังหนึ่งนะครับอักบะรออาวอัสกอรอหลังเล็กก็ได้หลังใหญ่ก็ได้หรือไม่ต้องเต็มหลังครึ่งหลังกระพีกนึงเล็กๆน้อยๆสักมุมนึงบริจาคประตูสักบานนึงบริจาคหน้าต่างสักบานสักช่องนึงได้ไหมได้รอซูลุลลอฮ์เขาคิดเขาคิดออกมาเป็นตารางเมตรตารางเมตรละเท่าไรล่ะเราก็ช่วยไปตาราง2ตารางไม่ต้องสร้างทั้งหลังใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบันนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิญจันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสร้างรางวัลสมนาคุณให้กับเขาเป็นคฤหาสน์เป็นปราสาทหลังใหญ่ๆเลยในสวรรค์เอาลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยปูนซีเมนต์กระสอบละเท่าไหร่กี่พันปูนซีเมนต์กระสอบนึงเป็นพันไหมไม่ถึงหรอฮะ800หลักร้อยเองอะนะ
ปูนซีเมนต์หลักร้อยอ้าวทรายกระป๋องหนึ่งเท่าไหร่หินกระป๋องหนึ่งเท่าไหร่เบ็ดเสร็จสิริรวมคงไม่เกินพันนะนะแต่อัลลอฮ์จะสร้างอะไรให้เราสร้างปราสาทสร้างคฤหาสน์ตอบแทนให้กับเราในสวรรค์อ้าวถามว่าลงทุนแบบนี้คุ้มทุนไหมคุ้มแต่เวลาจะลงทุนล่ะฮะเวลาเขาส่งซองให้เรามาเนี่ยเวลาเราเปิดกระเป๋าเราเลือกแบงค์อะไรเลือกแบงค์เก่านะเลือกแบงค์เก่าๆเลือกแบงค์ช้ำๆเลือกแบงค์ที่มันมีพลาสติกแปะเงี้ยเอาแบงค์พวกเนี้ยยัดใส่ซองบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แบงค์แข็งๆแบงค์ใหม่ๆเก็บไว้ทำอะไรเก็บเอาไว้ก่อนสะสมเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราซูลบอกนะทุกคนก็รักทรัพย์สินของตัวเองแต่ว่าเวลาเราจะตัดใจบริจาคเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกว่าให้ตัดใจบริจาคอะไรทรัพย์สินที่เรารักเราหวงเราทนุถนอมมันไว้นั่นแหละแบงค์ใหม่ๆตัดสินใจสักครั้งหนึ่งกั้นใจเลยนะล้วงออกมาแบงค์อะไรก็ใส่กระเป๋าใส่ซองไปบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์บ่าวตัดสินใจไม่เสียดายยกเนี่ยมอบให้ในหนทางของอัลลอฮ์เขาจะได้เอาไปสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างอาคารสถานที่ต่างๆใช้ในประโยชน์ที่เป็นสาธารณะแบบนี้มันก็จะเป็นความดีกับพวกเราฉะนั้นเราอย่าเสียดายเวลาคนที่บริจาคให้ความร่วมมือในกิจกรรมศาสนาโดยไม่เสียดายนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงประทานรางวัลให้อย่างชนิดที่ว่าเกินคาดจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมองข้ามความผิดพลาดของเราเลยอัลเลาะห์จะไม่อะไรไม่ถือสาเอาความเราอีกต่อไปเพราะความพิเศษการเป็นบุคคลพิเศษของพวกเราผมนึกถึงเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมจำปีฮิจเราะห์ศักราชไม่ได้แต่เป็นเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีนั้นปรากฏว่ามะดีนะห์นะครับเกิดเค้าเรียกว่าข้าวยากหมากแพงนะครับเกิดภัยแล้งกันดารนะครับซึ่งประชาชนชาวมะดีนะห์พี่น้องทราบเวลาเราไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์เค้าจะพาไปซิยารอห์ที่อูฮุดที่กุบาเราจะนั่งรถไปในเห็นว่ามะดีนะห์เนี่ยมีแต่สวนอินทผลัมใช่ไหมครับฉะนั้นมะดีนะห์เนี่ยจึงเป็นเมืองเกษตรกรรมไม่ได้มีรายได้อื่นนะครับประชาชนชาวเมืองมะดีนะห์ก็เป็นอะไรเป็นเกษตรกรไม่เหมือนกับชาวมักกะชาวมักกะนี่เขาเป็นพ่อค้าวานิชกันล่องสินค้าไปชามไปโน่นไปนี่ไปเยเมนนะครับมักกะเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเส้นทางกองคาราวานจึงมีฐานะมีรายได้ดีกว่าแต่ชาวมะดีนะห์เป็นชาวสวนปลูกอินทผลัมปลูกอะไรขนาดรายได้จริงไม่เยอะอย่างว่าแล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันเกิดภัยแล้งนะครับทุกคนก็เขาเรียกว่าอัตคัดฝืดเคืองเศรษฐกิจไม่ดีปรากฏว่าศัตรูชาวมักกะเนี่ย ส่งข่าวมาว่ากำลังเตรียมทัพเพื่อที่จะมาบทขยี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาที่มะดีนะห์ให้ราบคาบเป็นหน้ากองเลยนะมันจะมายกกองทัพมาปราบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลมากเลยนะครับกังวลใจมากเลยรอซูลุลลอฮ์ก็เครียดสิครับจะเอายังไงดีล่ะพวกเรามาดีนะไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ชาวบ้านชาวช่องแต่มักกะนี่นะครับโดยเฉพาะในสงครามอูฮุดครั้งที่2อ่ะสงครามบาดัดสงครามอูฮุดเนี่ยชาวมักกะนะครับพวกกุเรชเนี่ยเขาถึงขั้นเขาเรียกว่าลงทุนไงนะรายได้ที่ได้จากการค้าขายของเขาทั้งปีเลยนะเขาเอามาอะไรมาแชร์กันเพื่อที่จะจัดกองทัพกันได้ยกกองทัพมาเพื่อที่จะมาทำสงครามกับนบีนะเขาใช้กำไรจากการลงทุนธุรกิจของพวกเขาแต่มาดีนะไม่มีอะไรเลยเพราะกองทัพชาวมักกะส่งข่าวมาว่าเดี๋ยวจะบุกทัพมาอะไรมาทำสงครามที่มาดีนะนบีหนักใจมากเลยทำไงไม่มีอะไรเลยมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่เสียมมีแต่จอบมีแต่มีดมีแต่พ้าอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยนะครับประซูลก็ปรึกษาหารือในที่สุดตัดสินใจประกาศขอรับความร่วมมือความช่วยเหลือจากประชาชนชาวมะดีนะห์มะดีนะห์ก็จนอยู่แล้วนะครับมะดีร่ำรวยบรรดามุฮาจิรินที่อพยพมาจากมักกะที่เคยเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจตอนอพยพมาก็อพยพมาตัวเปล่าใช่ไหมครับอบูบักรวยไหมรวยอพยพมาตัวเปล่าอุสมานรวยไหมรวยแต่อพยพมาตัวเปล่าอุมัดก็รวยใครตะใครรวยทั้งนั้นแหละเป็นคนมีฐานะมีอันจะกินแต่วันที่อพยพหนีออกมาจากมักกะนะทิ้งไว้ที่มักกะทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเลยที่เขามามีฐานะที่มะดีนะห์เพราะเขามาตั้งต้นเริ่มต้นสร้างฐานะกันใหม่จึง
จึงลืมตาอ้าปากกันได้แต่ถามว่ารวยกันมั้ยไม่ได้รวยกันเลยพอถึงช่วงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินใจยังไงก็ต้องจัดทัพให้ได้เพราะถ้าไม่จัดทัพนี่เข้ามาขยี้เราอย่างเดียวก็ตัดสินใจประกาศขอรับความช่วยเหลือใครจะบริจาคบ้างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านตัดสินใจขึ้นไปยืนประทับอยู่บนมิมบัตนะมิมบัตนะนะบนธรรมาสนะนะแล้วก็ปราศัยพูดตั้งนานสองนานพูดปากแตกปากแฉะนะใครจะบริจาคนะตอนนี้ศัตรูเตรียมพร้อมที่จะมาบดเขายี่เราแล้วเรายังไม่มีอะไรเลยช่วยกันนะช่วยกันนิดนะช่วยกันหน่อยคนละตัวสองตัวอูดมาอะไรก็ได้ปรากฏว่าหันไปทางไหนก็คนนี้ก็กลมหน้าคนนั้นก็กลมหน้าเพราะทุกคนฝืดเคืองมันกันหมดทุกคนอัตคัดไม่มีเราซูนเครียดเลยครับทำยังไงอ่ะอ้าวไอ้บังมีสักตัวนึงไหมไอ้บังก็กลมหน้าอ้าวบางยีล่ะบางยีก็กลมหน้าเพราะทุกคนฝืดเคืองหมดเลยรอซูลหนักใจใช่ไหมครับเหมือนกับตอนเราดูเขารณรงค์ทางช่องทีวีนะเห็นไหมเครียดอาจารย์ก็เครียดคนนั้นก็เครียดค่าสถานีก็มาค่าน้ำค่าไฟค่านนท์ค่านี่ไม่มีสตังค์เห็นหน้าเครียดๆแล้วนึกถึงรอซูลแหละนะรอซูลทำไงรอซูลประกาศพูดตั้งนานสองนานหันไปทางขวาก็ไม่มีใครให้หันไปข้างหน้าก็ไม่มีใครให้หันไปเจอใครเจออุสมานกำลังเดินมารอซูลก็ใจชื้นอุสมานมาแล้วยังไงก็มีความหวังพออุสมานมาทราบเรื่องว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังประกาศขอรับความร่วมมือแบบนี้อุสมานถามว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจัดทัพใช่มั้ยครับรอซูลบอกใช่เรายังไม่มีอูฐไม่มีม้าสักตัวนึงรอซูลอุสมานก็ถามท่านอยากได้ม้าอยากได้อูฐใช่มั้ยครับรอซูลบอกใช่อยากได้อูฐรอซูลท่านคอลีฟะอุสมานก็บอกว่าอะไรยาบีมีอาทิบาอีรินบีอัลาซิฮาวักตาบีฮะรอซูลครับผมขออาสารับออกอูดร้อยตัวก่อนเลยร้อยตัวในขณะที่ขอคนละตัวละตัวนี่ไม่มีใครให้แต่คอลีฟะอุสมานบอกข้าพเจ้าขออาสารับเท่าไหร่เลยขอประเดิมร้อยตัวก่อนเลยไม่ใช่อูดมาตัวเพียวๆนะมายังไงอะบีอัลาซิฮาวักตาบีฮะมาพร้อมกับติดอาวุธแล้วก็ติดเสบียงมาให้ก็คืออูฐเนี่ยมาพร้อมรบอูฐมา1ตัวมีอาวุธติดมาให้มีมีดมีดาบมีหอกอะไรก็แล้วแต่ติดมาแล้วก็มีถุงน้ำมีถุงอินทผลัมถุงเสบียงติดมาให้หาทหารมาขึ้นนั่นแหละให้เท่าไหร่ประเดิม100ตัวก่อนโอ้โหรอซูลดีใจขอดุอาให้คอลีฟะอุสมานมีความเจริญในหน้าที่การงานขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนขอสารพัดอย่างเลยรอซูลก็ใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอ้าวตอนนี้อุสมานประเดิมมาร้อยตัวแล้วใครจะแจมมั่งใครจะช่วยบ้างอ้าวทางโน้นว่าไงทางนี้ว่าไงก้มกันเงียบเลยไม่มีใครให้รอซูลสามใจมันฝ่ออีกแล้วได้แค่ร้อยตัวเองขอใครก็ไม่มีใครให้พูดแล้วพูดอีกไม่มีใครให้รอซูลพูดสักพักหนึ่งอุสมานเห็นสีหน้ารอซูลไม่ดีแล้วรอซูลอีกร้อยตัวพอไหมรอซูลก็เกรงใจไม่จะไปบอกก็อ้าวก็แล้วแต่สิกอลีฟะอุสมานบอกอะไรอย่าบีมีอติบาอีรินรอซูลผมแถมผมเพิ่มมาอีกเท่าไหร่อีกร้อยหนึ่งบีอัลาซีฮาวักตาบีฮาเอาแบบเดิมเลยติดอาวุธให้ด้วยแล้วก็เสบียงพร้อมโอ้รอซูลทีนี้ดีใจยิ้มหน้าบานไปเลยโอ้โหได้200ตัวละ200ตัวขอดุอาให้กอลีฟะอุสมานนะอุตส่าห์ช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้แต่รอซูลก็ยังไม่หมดกังวลเพราะศัตรูนี่เขาเคยมามากกว่าเรากี่เท่า2เท่า3เท่า5เท่าในสงครามบาดัดนะสงครามบาดัดรอซูลออกไป300เขามา 1,000 เขามากกว่าเรากี่เท่าฮะ3เท่าหรือ2เท่า2เท่าเรามี3เขามา 1,000 ใช่ไหมเขามากกว่าเรา2เท่า3เท่าเหรอฮะถ้าเข้ามา600เข้ามากกว่าเรา1เท่าเข้ามา900เข้ามากกว่าเราเท่าไหร่ฮะเรามี300เข้ามา600เข้ามากกว่าเรา1เท่าเรามี300เข้ามา600เข้ามากกว่าเราไม่900ที่900 2เท่าไม่ใช่3เท่าเรียก2เท่าของเรานะในสงครามอุฮุดปีที่ศักราชที่3เรามี 1,000 เข้ามาเท่าไหร่เข้ามา 3,0001,000 ของเราหักหลังรอซูลอีก300ใช่เปล่าเหลือ600กว่ามุนาฟิกหักหลังรอซูลหนีทัพกลับไปอีกเรายิ่งน้อยไปใหญ่เลยฉะนั้นครั้งนี้รอซูลไม่ไว้ใจ200ก็ยังกังวลอยู่รอซูลบอกเอาละ200ก็เอาละพอได้แต
แต่ถ้าได้อีกสักร้อยหนึ่งนี่แม่แจ๋วเลยอ้าวใครจะช่วยยายอรุณกี่ตัวยายอรุณก็ก้มประจิตเท่าไรเงียบเลยนะก้มทำเป็นหลับกันไปหมดเลยรอซูลก็200มันยังสามไม่โล่งอกอ่ะถ้าจะให้ดีอีกเท่าไรอีกสักร้อยหนึ่งอุสมานบอกถ้า300นี่พอใช่ไหมครับรอซูลพยักหน้ารอซูลบอกคอลิฟะอุสมานบอกอะไลยะบิมิอตินบิมิอติบะอีรินซาลีซะรอซูลไอ้สักอีกร้อยหนึ่งที่เหลือครบ300ผมเหมาคนเดียวเลยได้เท่าไรได้300เนี่ยรอซูลขอ3ครั้งก็ได้ครั้งละ100ได้300ทีนี้รอซูลไม่ขอดุอาบนมิมบัตแล้วครับลงมาข้างล่างเลยโผไปหาใครโผไปหาอุสมานรอซูลพูดไม่ขาดปากเลยนะตั้งแต่ลงจากมิมบัตมามาดอรอุสมานะมาฟะอะลบะดะฮาซันยอมนับแต่วันนี้ไปอุสมานจะทำอะไรผิดก็แล้วแต่อัลเลาะห์จะไม่ถือสาเอาความอีกต่อไปเพราะกลายเป็นคนอะไรละเป็นคนพิเศษ VIP ลองเราลองทุ่มแบบเทหมดหน้าตักสักเรื่องนึงแล้วซุบฮานัลลอฮ์ผมเชื่อว่าเราจะได้แบบนี้เนี่ยวันนี้มีสตังค์มาในกระเป๋าสัก500บาทอาจารย์ยะยา200ที่สื่อ200สมมุตินะนะที่มรดก200ที่ไหนสัก100นึงวันนี้เราฟังเรื่องของอุสมานแล้วจะทำแบบอุสมานสักครั้งนึงเอาไปหมดเลยเนี่ยไปแบ่งๆกันเนี่ยมีแค่นี้ให้แค่นี้มีเท่าไหร่ให้หมดตัวเลยเหมือนกันที่คอลีฟะอุสมานผมเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะต้องทรงเมตตาอาจจะไม่ถึงขั้นว่าทำต่อไปนี้ทำแล้วอัลเลาะห์จะไม่เอาเรื่องเลยอาจจะอะไรอาจจะได้อะไรพิเศษมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองนึกดูนะทำเล็กน้อยนะแต่ถ้าใจมันใหญ่อัลเลาะห์ให้ใหญ่ตามใจไหมอัลเลาะห์ให้ใหญ่ตามศรัทธาเยอะมุ่งหวังกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะอัลเลาะห์ก็ให้เยอะที่รอซูลบอกตอนสร้างมัสยิดนะมันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันสร้างมัสยิดให้อัลลอฮ์ซุบฮานะกามัฟฮาซิกอตอตินเล็กเท่ารังนกอะไรนกกระทาใครซื้อนกกระทากินมั่งเราไปตามงานนกกระทา3ตัว100อ่ะฮะนกกระทา3ตัว100กับไก่ตัวละ150อ่ะเราจะซื้ออะไรอะไรใหญ่กว่ากันเอานกกระทาเอาซื้อ200บาทเลย6ตัวน่ะ6ตัวมาขยำรวมกันน่ะเท่าไก่ตัวนึงมั้ยไม่ได้ตัวนิดนึงเอากำปั้นเราแย่นะรังมันน่ะกำปั้นเรายัดเข้าไปจุมั้ยไม่จุรังนิดเดียวนกกระทาแต่อัลเลาะห์บอกสร้างมัสยิดให้อัลเลาะห์น่ะมีส่วนร่วมสร้างเล็กทั้งเท่ารังนกกระทานี่แหละแต่อัลเลาะห์จะตอบแทนคืนให้เท่าอะไรเท่ากับปราสาทคฤหาสน์อยากไปมั้ยอยากอยู่มั้ยสวรรค์แล้วทำยังไงอ่ะต้องลงทุนต้องลงทุนแถวเจริญกรุงนี่ที่แพงใช่ไหมที่แพงมีหมู่บ้านอะไรดังๆมั่งแถวนี้มีไหมพอไปทางน้องจอกทางมินน่ะนะกฤษฎานครอะไรต่ออะไรที่เขาไปขึ้นโครงการดังๆอ่ะนะหลังละ20ล้านขึ้นน่ะ20ต้นๆก็ขึ้นไปงั้นผมไม่เห็นดูกันเอาแล้วโอ้20ต้นๆเราจะรื้อบ้านเก่าปลูกใหม่นี่ยังคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมสมมติพี่น้องอยากจะย้ายไปอยู่เบื่อไหมกรุงเทพแออัดแบบเนี้ยฮะอย่างอันอาติกนี่หลังคาชนกันเนี้ยชอบไหมหรืออยากจะไปอยู่โล่งๆที่ของเราปลูกหลังเดียวแบบนั้นชอบแบบไหนมีต้นไม้รอบบ้านอยากจะไปอยู่ที่ที่มันอากาศปลอดโปร่งใช่ไหมครับตัดสินใจอยากจะไปอยู่น้องจอกยีอรุณเขาจัดสรรที่ลำบุรีพวงแปลงละ2งานแปลงละไร่อะไรก็แล้วแต่พี่น้องผู้สูงอายุจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่นู่นกันไหมมีกูโบกลางอยู่ที่น้องจอกรออยู่แล้วไปไหม ทำยังไงอ่ะอยากไปไหมอยากไปโอ้จะได้ไปใช้บริการกูโบกลางที่นู่นยีอรุณเขาก็มาพรีเซนต์นะที่บุรีพวงน่ะนะมีถนนมีน้ำประปามีไฟฟ้ามีอะไรล่ะมีโทรศัพท์มีอะไรพร้อมหมดแล้วน่าอยู่ไหมน่าอยู่น้ำไม่ท่วมด้วยก็บอกน้องจอกน้ำไม่ท่วมอยากไปอยู่ไหมอยากไปอยู่คนอยากไปอยู่ทำยังไงอ่ะฮะจะเอาแบบบ้านมาจะเอาทรงสเปนจะเอาทรงนั่นทรงนี้แล้วไปปลูกเลยได้ป่ะบ้านอ่ะจะไปปลูกเลยได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอ่ะต้องไปซื้อที่ก่อนเขาสิจ
จะไปปลูกที่ยี่อรุณอายี่อรุณมีที่เยอะขอปลูกเลยได้ปะไม่ได้เขามีไว้เพื่อจำหน่ายจัดสรรเพื่อจำหน่ายเราก็ต้องไปจับจองแล้วก็ซื้อให้เขาโอนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดของเราซะก่อนเราถึงจะไปปลูกได้ใช่ไหมครับแล้วทำยังไงต่อไปปลูกแล้วพอไปซื้ออ้าวยี่อรุณขายที่ให้นี่เป็นพื้นนาทั้งหมดเลยต้องไปพัฒนาที่ใช่ไหมครับต้องไปถมที่แล้วเอาอะไรมาถมอ่ะต้องไปหาดินเอาดินอะไรฮะดินที่สามารถปลูกต้นไม้ด้วยไม่ใช่ไปเอาอะไรอะไรมาถมเพื่อที่จะปลูกบ้านแล้วก็ต้องพัฒนาต้องวางแผนพอถมที่เสร็จแล้วสตังค์หมดทำยังไงต่อไม่กู้ดิเราเอาอย่างไม่กู้เพราะเราจะไปอยู่สวรรค์เอาอย่างไม่กู้เราก็ต้องทำงานเก็บเงินก่อนเพื่อที่จะทยอยใช่ไหมที่มันยังปลูกไม่ได้แต่เราถมไว้แล้วทำยังไงจะใช้ประโยชน์ที่แปลงนั้นไปปลูกต้นกล้วยปลูกต้นมะม่วงปลูกบ้านไม่ได้ปลูกต้นกล้วย8เดือนได้กินแล้วได้เครือนึงแล้วใช่ไหมครับต้นกล้วย8เดือนถึง1ปีเนี่ยมันออกเครือใช่ไหมครับกว่าจะปลูกบ้านได้นี่เราได้กล้วยไหลเครือแล้วอ้าวยังได้กินกล้วยน้ำว้ายังได้กินมะม่วงยังได้กินอะไรมั่งก็แล้วแต่ก็ยังดีอย่างน้อยๆคนเขาก็ได้รู้ว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่มีเจ้าของอยู่ใช่ไหมครับเราไปทำรั้วไปทำอะไรปลูกเอาไว้มีกระถินขี้เหล็กไปปลูกเอาไว้ยังดีไหมอยากกินกระถินอยากกินขี้เหล็กเอาไปเก็บมาได้อยากกินอะไรก็ไปเก็บมาได้ยังได้ประโยชน์จากที่พอมีสตังค์เสร็จแล้วปรากฏว่าที่ยีอรุณขายให้นี่นู่นอยู่สุดนู่นเลยถนนก็ไม่มียีอรุณมาขายให้เป็นที่ตาบอดเข้าไม่ได้ทำยังไงอยากจะเข้าไปปลูกที่ปลูกบ้านที่เราก็ต้องซื้อที่หาทางเข้าที่ของเราให้ได้เราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เหมือนกันไม่มีทางไปน่ะจะไปได้ไหมงั้นเราจะเข้าไปที่ของเราเราได้มรดกน่ะป๋าบอกป๋ามีนาอยู่นู่นที่ต่างจังหวัดไปดูเอาพอไปดูเอาทางเข้าก็ไม่มีทำยังไงล่ะฮะก็ต้องไปหาซื้อที่ทำทางเข้าทำอะไรต่างๆนั่นนะไปซื้อมันมีบ่อเราก็ต้องไปถมบ่อเป็นทางเข้าทำสะพานอะไรแล้วแต่เพื่อให้เราสามารถเข้าไปในแปลงที่ของเราได้อย่างสะดวกจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ก็ต้องไปอย่างสะดวกไม่ใช่ไปกระท่อนกระแท่นกระเถือกไปงั้นไปไหมไม่เอาก็ต้องไปอย่างสบายพอได้เวลาเก็บสตังค์ได้จำนวนหนึ่งเราก็เอาช่างมาดูใช่ไหมเอาช่างเอาสถาปนิกมาออกแบบแล้วจะสร้างแบบนี้แบบนี้นะเอาตามใจชอบเอาตามใจชอบเอาสวรรค์ของอัลเลาะห์ก็ให้ออกแบบเองอยากไปสวรรค์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกออกแบบเอาเลยจะเอาอะไรอ่ะจะเอาพื้นแบบไหนจะเอาฝาแบบไหนจะเอาตกแต่งอัลเลาะห์ใช้ให้สวรรค์ตกแต่งตัวเราเองแล้วก็ใช้ให้เราเนี่ยตกแต่งเอาเราจะไปอยู่ที่นะชอบต้นอะไรชอบต้นมะลิหน้าบ้านจะปลูกมะลิปลูกเข็มปลูกอะไรก็ว่าไปสิชอบต้นอะไรมะลิเหมือนกันเลยอ่ะมาลีอีกแล้วคนนี้ชอบจำปีคนนั้นชอบจำปาคนนี้ชอบมะยมขนุนอะไรก็แล้วแต่บางคนชอบอะไรนะลีลาวดีบางคนชอบไอ้นั่นชอบไอ้นี่ใครชอบอะไรก็ปลูกเอาแล้วในสวรรค์ของอัลเลาะห์ก็บอกใครชอบอะไรก็ปลูกเอาใครอ่านซุบฮานัลลอฮ์มันจะเป็นต้นไอ้นี่ใครอ่านลาฮาวละวะลากุวะมันจะเป็นไอ้นี่ใครอ่านต้นไอ้นี่จะเป็นไอ้นี่อัลเลาะห์บอกไว้มั้ยอัลเลาะห์บอกในหะดีษของรอซูลบอกเนี่ยรอซูลบอกเชิญปลูกปรึกษาในสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ตามใจชอบเลยฉะนั้นเวลาเราอยากจะทำความดีในแต่ละกิจกรรมเนี่ยคนนี้เข้ามาบอกว่าถ้าทำเขารณรงค์ขอรับความช่วยเหลือเรื่องนี้เราทำไปเพื่อให้เป็นความดีที่จะไปเป็นอะไรไปเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นช่องเป็นทางให้เราไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยน่ะเหมือนกับเราเนี่ยโอ้ไปดูโครงการกฤษฎานครไปยืนดูแล้วก็บอกบ้านหลังนี้ของฉันจะมาอยู่หลังเนี้ยหิ้วกระเป๋าเข้าไปเลยได้ไหมทำไมอ่ะซื้อก็ไม่ได้ซื้อเขาอะไรก็ไม่ได้แต่จะอยู่หิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์ล่ะไม่เคยทำอะไรที่จะเป็นต้นทุนให้เราไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เลยงั้นบางทีเราไม่ต้องลงทุนเป็นเจ้าภาพเองต้องลงทุนเป็นเจ้าภาพเองไหมไม่ต้องเขาบอกว่าเขาจะสร้างมัสยิดไม่ฉันจะสร้างที่ของฉันนี่แหละสมมติที่บุรีพวงยารุณมีที่ฉันจะสร้างมัสยิดของฉันจุคน500คนได้ไหมผมเลยยารุณไปอีก2กิโลจะสร้างมัสยิดของฉันเองอีกมันไม่ต้องสร้างของใครของมันแต่ร่วมกันสร้างใช่ไหมครับ
ฉะนั้นภารกิจความร่วมมือเนี่ยเป็นภารกิจที่ทุกคนจะต้องจัดลำดับให้ความสำคัญต้องมาก่อนอื่นเลยความร่วมไม้ร่วมมืออ้าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อพยพมาจากมักกะฮ์รอซูลอยู่ไม่ได้เพราะอะไรชาวมักกะฮ์ไม่เล่นด้วยชาวมักกะฮ์ไม่เอาด้วยใช่ไหมครับรังแกคุกคามสารพัดอย่างจนกระทั่งรอซูลนะครับต้องตัดสินใจอพยพหนีมารอซูลหนีมานะใครอพยพมาก่อนแล้วซอฮาบะห์ของรอซูลที่เดือดร้อนกว่านะครับหนีอพยพมาล่วงหน้ามาอยู่ที่ไหนที่มะดีนะห์รอซูลตามมาถึงมะดีนะห์ถามว่ารอซูลมาถึงมะดีนะห์รอซูลทำอะไรก่อนเพื่อนเลยฮะรอซูลทำอะไรก่อนเพื่อนเลยละหมาดอยู่ที่ไหนก็ละหมาดรอซูลมักกะฮ์ก็ละหมาดหน้าเวลามะดีนะห์ก็ละหมาดเท่าเก่าแล้วไม่ได้พิเศษเลยรอซูลมาถึงทำอะไรก่อนเพื่อนเลยคอไบนะอัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรรอซูลจับมือชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรให้อะไรให้ร่วมไม้ร่วมมือปองดองกันรักใคร่กลมเกี่ยวกันใช่ป่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอพยพมากับอบูบักรเพียงแค่2คนอพยพมาล่วงหน้าก่อน2ชุดนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลนี่เป็นมุฮาจิรีนอพยพหลีภัยหนีภัยทางการเมืองด้วยอะไรด้วยกันแล้วแต่นะครับที่ถูกชาวมักกะฮ์รังแกกันแกล้งทำร้ายร่างกายต่างๆนานาเนี่ยหนีมาอยู่ที่มะดีนะห์ฉะนั้นมุฮาจิรีนแปลว่าอะไรมุฮาจิรีนมุฮาจิรีนแปลว่าผู้อพยพก็คือคนพลัดถิ่นไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหนีมาอยู่ที่มะดีนะห์ที่มะดีนะห์มีชาวอันซอรอยู่อันซอรแปลว่าผู้ช่วยเหลือผู้มีอุปการะคุณฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นคน2กลุ่มเนี่ยต่างกันอีกกลุ่มนึงมีฐานะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีอาชีพอีกกลุ่มนึงเร่ร่อนมาหนีเดินทางพัดถิ่นมาอาชีพมีมั้ยอาชีพไม่มีอะไรไม่มียิ่งกว่าเสื่อผืนหมอนใบอีกใช่มั้ยครับมานี่ไม่มีอะไรเลยมีศาสนามีอิสลามมีศรัทธามาตอนนั้นเองฉะนั้นเวลาเข้ามาถึงมาอยู่ที่มักกะฮ์เด็กมะดีนะห์ด้วยกันเนี่ยรอซูลก็จับมือชาวมักกะฮ์กับมุฮาจิรีนให้เป็นพี่เป็นน้องกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ตาอารุฟกันให้รู้จักตาอารุฟกันรู้จักกันก่อนคนนี้เป็นชาวมักกะฮ์ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ตระกูลนี้ตระกูลนี้อันนี้คนมะดีนะห์ชื่อนี้ตระกูลนี้ได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามประวัติส่วนตัวกันพอรู้จักกันแล้วทำยังไงต่อตาฟาฮุม ให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติเป็นอุมมะห์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับเป็นพระสงฆ์นิกรของนบีเรามีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานร่วมกันมีอะไรร่วมกันพอทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกันรอซูลบอกให้ทำกิจกรรมอะไรต่อไปนี้สำเร็จไหมสำเร็จชวนทำอะไรทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยเขาไม่ได้แยกเนี่ยพอชวนอันซอดมุฮาจิรินไม่ทำชวนมุฮาจิรินอันซอดไม่ทำเปล่าเวลาชวนอะไรทั้งอันซอดและมุฮาจิรินทำพร้อมเพรียงกันหมดเลยฉะนั้นรอซูลสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างความกลมเกลียวสร้างความรักใคร่ปองดองนะครับให้จับไม้จับมือกันก่อนพอจับไม้จับมือแล้วรอซูลชวนสร้างมัสยิดกุบาสร้างได้ไหมสร้างได้สร้างมัสยิดนบีเป็นลังหลังสร้างไม่กี่วันเองเสร็จเห็นไหมครับชวนทำสงครามบาดัดทำไหมทำชวนทำสงครามอุฮุดทำไหมทำเพราะทุกคนร่วมมือกันหมดแล้วฉะนั้นเวลาร่วมมือเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการร่วมใจร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมกายเวลาร่วมนี่ทุกคนต้องร่วมเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมฉะนั้นการมีส่วนร่วมนะตามศักยภาพของแต่ละคนบางคนสะดวกที่จะร่วมด้วยอะไรด้วยการลงทุนให้ออกเงินให้บางคนไม่มีเงินเอาออกแรงได้ไหมได้ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็เลยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีอิสระในการที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอ้าวตอนจะสร้างมัสยิดกุบาคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยพอตอนมาสร้างมัสยิดนบีเราไปมัสยิดนบีมั้ยยังครับเราไปทำอุมเราะห์ใช่มั้ยเวลาอุมเราะห์นี่เขาจะพาเราไปซียาเราะห์ที่มัสยิดนบีไปถึงมัสยิดนบีมัสยิดนบีหลังโตมั้ยใหญ่มั้ยใหญ่นะครับใหญ่อาคารชั้นล่างชั้นบนแล้วก็พื้นที่ซาฮารอบๆหน่อยนะครับถ้าละหมาดพร้อมกันทั้งหมดจุคนได้2ล้านคนนั่นน่ะ2ล้านคนในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านเสด็จอพยพมา ท่านมาอยู่ที่มัสยิดกุบาประมาณ10กว่าวันนะครับ10กว่าวันพอถึงวันศุกร์ท่านก็เดินทางออกจากบ้านของท่านตอนเช้านะครับแล้วก็มาแวะละหมาดวันศุกร์กลางทางแล้วก็ท่านก็เดินทางมาถึงที่มะดีนะห์นะครับต
อนที่ท่านเดินทางมาถึงท่านเห็นทำเลนะครับท่านเห็นทำเลท่านก็เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าว่างเปล่าโล่งมีต้นอินทผลัมขึ้นก็เป็นอินทผลัมแก่ๆไม่อยากจะออกลูกแล้วทลายตายกิ่งตายหมดแล้วรอซูลก็ปรึกษากับซอฮาบะห์ว่าอยากจะได้ที่แปลงเนี้ยทำอะไรทำมัสยิดทำมัสยิดส่วนตัวนะมัสยิดของท่านเองก็ปรึกษาก็มีคนแนะนำว่าอ๋อท่านรอซูลครับที่แปลงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นมิรบัตเป็นที่ที่ใช้มันเป็นที่โล่งนะที่โล่งแดดมันจัดก็ใช้ตากอินทผลัมเวลาเก็บอินทผลัมมาจากทลายมันยังสดอยู่ก็มาตากให้มันแห้งรอซูลบอกเอาก็แค่ตากอินทผลัมทำไมมีอินทผลัมก็ไม่ได้ตากเนี่ยสถานที่มันก็เป็นที่ที่ว่าที่ดินว่างเปล่าก็อยากจะเอามาทำเป็นมัสยิดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พอสืบไปปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเด็กกำพร้าสองคนชื่อซาลุนกับซูเฮนนะเป็นที่เด็กกำพร้ารอซูลก็เอ๊ะจะเอาไงดีไอ้ที่นะมันสวยอยากจะปลูกแต่ประติดมันติดตรงไหนเป็นที่ของเด็กกำพร้าก็มีคนอยากจะเสนอให้ช่วยให้แม้กระทั่งลูกกำพร้าสองคนเนี่ยเสนอยกมือต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลครับไม่ต้องไปเอาที่ไหนเอาตรงนี้นี่แหละผมสองคนยกให้ฟรีๆเลยไม่เอาอะไรเลยรอซูลบอกกับซอฮาบะห์อบูบักจะไปเอาลงได้ยังไงนะที่แปลงตั้งเบอร์เป็นของใครของเด็กกำพร้าพ่อมันไม่มีจะเลี้ยงนะไม่มีพ่อจะเลี้ยงแล้วนะถ้ารับจะไปเอาที่ของมันมาอีกก็เท่ากับว่าภาระไปของใครล่ะตอนนี้ถ้าเขามีที่เขายังปลูกอินทผลัมทำมากินอะไรยังพอมีรายได้กว่าจะโตเป็นหนุ่มกว่าจะมีครอบครัวเป็นผู้ใหญ่เขายังเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้แล้วนี่ถ้าจะไปเอาที่เขามาฟรีๆเขายกให้ฟรีๆแบบนี้ฉันไม่เอาอะอบูบักบอกไม่ถ้าไม่เอาก็ซื้อเขาสิครับรอซูลบอกอบูบักเอาเงินของท่านจ่ายสำรองไปก่อน10ดีนาร์เอาเงินสำรองจ่ายไป10ดีนาร เด็กก็จะไม่เอาแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอร้องให้รับเพื่อที่จะไปจัดซื้อที่แปลงใหม่นะจะขยับขยายจะไปทำอะไรก็ไปตั้งต้นนะเป็นต้นทุนอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเด็กก็รับไป10ดีนาร์ก็ได้ที่ดินแปลงนี้มาแล้วรอซูลก็มาสร้างอ้าวนี่เด็กกำพร้าไม่มีพ่อจะเลี้ยงนะเวลารอซูลเอ่ยปากนี่ร่วมมือไหมร่วมอ้าวแล้วไอ้ที่มีพ่อมีแม่นี่ล่ะฮะมีพ่อมีแม่เลี้ยงนะยิ่งต้องอาสายิ่งต้องมีจิตสาธารณะยิ่งต้องร่วมมือให้มากนั่นลูกกำพร้าพ่อไม่มีนะแค่รอซูลเอ่ยปากว่าอยากได้ที่แปลงนี้ดูทำเลมันสวยดีเขายังยกมืออาสาให้เดี๋ยวนั้นเลยแต่รอซูลก็เฮ้ยนี่มันลูกกำพร้ายังไงจะไปเอาของมันฟรีๆไม่ได้รอซูลก็จ่ายเงินไป10ดีนาร์เวลาเอาได้ที่แล้วเอาคนนั้นช่วยตัดต้นไม้ตัวนี้ช่วยกบที่พัฒนาที่สวยเลยถึงคราวจะต้องสร้างละคนนี้ไปตัดลำต้นมาเลื่อยมาชำแหละเป็นเสาเป็นคานเป็นลังคารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งคัตตะมาดเลยนะครับนั่งคัตตะมาดเอาดินมาผสมน้ำดินนะดินเหนียวๆเหลวๆผสมนะผสมน้ำเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นดินแบบที่ปั้นนะรอซูลเอามากระแทกนะปักตบให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบอิฐบล็อกบ้านเราอ่ะนี่รอซูลทำพอมันแห้งดีหมาดดีรอซูลจับขึ้นบ่าแบบเนี้ยแล้วก็เดินแบกไปส่งให้ซอฮาบะห์ช่วยก่อเป็นฝาเป็นกำแพงถ้าไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรฟิกรอหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือรอซูลต้องเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นหัวหน้าเขาก็นั่งไกวห้างสั่งอย่างเดียวสิใช่ไหมครับเองเป็นลูกน้องเองทำไปแต่นี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับซอฮาบะห์พอรอซูลร่วมมือด้วยซอฮาบะห์ร่วมไหมซอฮาบะห์ก็ร่วมมุฮาจิรินก็ร่วมอันซอรก็ร่วมเพราะทุกคนตาอารูฟกันรู้จักสนิทสนมตาฟาฮุมกันเข้าใจตรงกันแล้วอ้อนี่รอซูลกำลังจะสร้างมัสยิดของท่านรอซูลกำลังจะทำไอ้นี่ทุกคนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่สเปะสปะแต่ถ้าทุกคนล่ะไม่รู้จักกันเลยจะร่วมมือกันไหมไม่ต้องอะไรมากไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นี่แหละแค่คนละแซ่เท่านั้นแหละแค่คนละแซ่น่ะบางทีมาเดี๋ยวทักกันเลยขึ้นลิฟต์ไปเดี๋ยวกันรู้ตัวเป็นคนไทยนั่นอ๋อคนไทยแค่จะสลามแค่จะสามันอันนี้ไทยกรุงเทพอันนี้ไทยใต้อันนี้ไทยเชียงใหม่ไทยประธานไม่ทักกันแล้วแล้วมันจะไปร่วมมืออะไรกันได้เห็นไหมครับทำเป็นวางฟอร์มกันอยู่นั่นแหละเป็นเพราะเราไม่มีตาอารูฟไม่มีตาฟาฮุมไม่มีตาอาวุนพอต่างคนต่างถือตัวกันจะทำอะไรทีนี้ไม่ร่วมกันแล้วใช่ไหมครับฉันทำของฉันก็ไปของฉันก็เอาของฉันรอดเอาตัวรอดในที่สุดก็
สเปะสปะแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสังคมของเราก็จะนะครับเขาเรียกว่าเหลวเหลวเป๋วเลยแหละนะครับเหลวเป๋วเลยก็อยากให้พี่น้องได้รู้จักคุณค่าของคำว่าตาอาวุนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะตาอาวุนกันเนี่ยมันต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนให้ได้อากีดะต้องเหมือนกันอากีดะนี่สำคัญเลยเชื่อให้ถูกต้องเหมือนกันถ้าเชื่อคนละอย่างนี่ร่วมกันไหมฮะอีกคนหนึ่งเชื่อเรื่องเชื่อแบบซูฟีอีกคนหนึ่งเชื่อแบบซุนนะเราอีกคนหนึ่งเชื่อแบบตะบัดรุกได้แต่ว่าซุนได้อีกอันหนึ่งแต่ว่าซุนไม่ได้แล้วมันจะทำด้วยกันได้ไหมอีกคนชอบสารบัญอีกคนหนึ่งไม่เอาสารบัญแค่สารบัญก็ทะเลาะกันแล้วพวกเราดังนั้นขอให้เข้าใจเหมือนกันความเชื่อเหมือนกันอะไรเหมือนกันมันฮัสเหมือนกันพูดง่ายแต่พอคนละมันฮัสเป็นไงวิธีคิดไม่เหมือนกันมันก็ผลลัพธ์มันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันพอผลลัพธ์ไม่เหมือนกันก็เป็นปัญหาเหมือนกับทุกวันนี้ฉะนั้นมับดะตาวะตาอาวุนนะครับจุดคิดตรงเนี้ยอยากให้เราน้อมนำมาแล้วก็ตอบสนองหรือสนองรับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกำชับกับพวกเราว่าอย่าอยู่กันเฉยๆนะครับอย่าวางมืออย่าไม่เค้าเรียกอะไรไม่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างตามปากให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันจะก่อให้เกิดอัลบิรความดีเกิดการตักวาความยำเกรงต่อแล้วและทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะรังสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประโยชน์และก็สังคมประโยชน์ทั้งหมดสูงสุดจะเกิดขึ้นกับใครอ่ะกับมุสลิมเราทั้งหมดเลยไม่ได้ได้กับใครคนอื่นเลยนะครับก็ใช้เวลากับพี่น้องมาพอดีเวลาเลยนะเมื่อกี้เราเริ่ม4:15ตอนนี้ถึง5:15ตอนนี้ท่านอาจารย์ยูซุฟก็เดินทางมาถึงบริเวณนะครับอาคารแล้วนะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมคงไม่มีนะเดี๋ยวถามท่านอาจารย์ยูซุฟนะมีอะไรถามอาจารย์ยูซุฟผมเองนะอยากจะกลับไปพักผ่อนนะครับแล้วก็คิดถึงบ้านแล้วนะครับไม่มีลูกไม่มีใครอยู่บ้านก็ขออนุญาตแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โครงการของชมรมผู้สูงอายุนะครับได้ดำเนินนะครับไปอย่างตลอดต่อเนื่องและด้วยความราบรื่นนะครับและอย่างเจริญก้าวหน้านะครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโอกาสมีเวลามาร่วมกิจกรรมนะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปทุกครั้งเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Alhamdulillah.